แถมเดินลัดคันนานิดเดียวก็ถึงแล้วแถมยังได้ดูนาอีกด้วยต้องข้าวพวกนี้ดูเหมือนญาติเลยนะคะใช่แล้วข้าวเนี่ยเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งในตระกูลเดียวกันกับหญ้าซึ่งมีลักษณะภายนอกรากลำต้นใบกับใบเนี่ยคล้ายกับหญ้าหมดเลยเพียงแต่ว่าเมล็ดเนี่ยสามารถนำไปทานได้ค่ะแล้วเรารู้ได้ยังไงครับว่าเมล็ดข้าวทานได้มันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยรู้จักกินข้าวเนี่ยมาตั้งนานแล้วตั้งโดยเฉพาะในแถบเอเชียแล้วก็ประเทศไทยข้าวเป็นวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับชีวิตคนไทยมายาวนานมากอยู่ในภาษาอยู่ในวิถีชีวิตเวลาเรากินอาหารเขาก็บอกว่าไปกินข้าวเห็นไหมแสดงว่าข้าวเนี่ยมันพันกับชีวิตของผู้คนมานานเลยและต้นข้าวเนี่ยเราก็เชื่อว่าเป็นมีแม่โพสุซึ่งมีเทพธิดาประจำอยู่ในต้นข้าวด้วยคอยให้คุณให้โทษปกปักรักษาและนี่เป็นความเชื่อของคนไทยจริงๆอ๋ออย่างนี้คนไทยจึงมีพิธีบูชาแม่โพศพแล้วก็พิธีแลกนาก่อนการปลูกข้าวด้วยใช่ไหมคะคุณลุงน้ำขังอย่างนี้แล้วต้นข้าวจะเน่าไหมครับพี่เคยอ่านเจอในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับโยชนเขาบอกว่าต้นข้าวเนี่ยนะมีความสามารถพิเศษในการทนน้ำลึกโดยเฉพาะข้าวที่ปลูกบริเวณที่ลุ่มภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างซึ่งในนามีระดับน้ำสูงเกินกว่า80เซนติเมตรเราเรียกว่าข้าวขึ้นน้ำหรือข้าวนาเมืองส่วนข้าวที่ปลูกบนดอนหรือภูเขาไม่มีน้ำขังในนาเขาเรียกว่าข้าวไร่จ้ะพี่พูดถอดต้นข้าวมาทำไมเดี๋ยวเขาก็ว่าเอาหรอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวดูเสร็จแล้วก็ปักเข้าไปใหม่เหมือนกับที่ชาวนาเขาดำนาไงล่ะแล้วภูเขารู้ไหมทำไมต้นข้าวถึงถอนง่ายก็เพราะต้นข้าวไม่มีรากแก้มีแต่รากฝอยครับดูสิครับแล้วเมล็ดข้าวที่เรากินอยู่ตรงไหนคะเมล็ดข้าวมันก็อยู่ในรวงข้าวเนี่ยนะซึ่งก็คือดอกข้าวจะงอกออกมาภายในดอกข้าวจะมีเกสรตัวผู้และก็เกสรตัวเมียเมื่อดอกข้าวเริ่มบานในตอนเช้าจะเกิดการผสมเกสรในดอกเดียวกันจากนั้นภายในดอกข้าวจะเริ่มเปลี่ยนแปลงจากน้ำแป้งสีขาวๆค่อยๆแข็งขึ้นแข็งขึ้นจนกลายเป็นเมล็ดข้าวแล้วก็สามารถจะเก็บเกี่ยวได้ภายใน30วันเมล็ดข้าวนี่ปลูกยากจังเลยนะคะภูเขาลองเคยลองปลูกหลายครั้งแล้วไม่ยอมขึ้นสักทีแล้วภูเขาใช้เมล็ดข้าวอะไรปลูกล่ะคะข้าวสารในถังครับข้าวแต่ละเมล็ดเนี่ยนะจะประกอบไปด้วยแป้งที่เราใช้บริโภคกันอยู่ไงล่ะซึ่งอีกส่วนนึงเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่มีชีวิตสามารถงอกเป็นต้นข้าวได้เมื่อเรานำไปเพาะที่เราเรียกว่าคัพพะถ้าเรานำข้าวเปลือกไปขัดสีเป็นข้าวสารคัพพะและเยื่อสีน้ำตาลที่เคลือบเมล็ดข้าวก็จะหลุดออกไปเหลือเพียงเมล็ดแป้งสีขาวเท่านั้นอย่างนี้นี่เองพี่วิวจะให้ภูเขาเอาข้าวเปลือกไปปลูกใช่ไหมครับลุงว่าถ้าอย่างนั้นเราไปหาชาวนาตรงโน้นเนี่ยเขาน่าจะทำให้ความฝันของภูเขาที่อยากจะเป็นนักค้นคว้าทดลองเนี่ยเป็นความจริงเราลองไปหาชาวนาไปขอข้าวเปลือกดูดีไหมดีค่ะอ้าวงั้นไปสนับสนุนของรางวัลโดยศูนย์หนังสือจุฬาร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ